กิจกรรมดีๆนะคะก็จัดในเทศกาลอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพัทลุงด้วยกันทั้งหมดเลยค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะก็มีร้านค้านะคะมาเข้าร่วมเราอย่างมากมายเลยนะคะพี่พิมค่ะค่ะขอแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพาพรวงเดชานนท์จากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครค่ะค่ะและดิฉันนะคะนางสาวยาลิตานาปาเลนนะคะเป็นพิธีกรประจำจังหวัดพัทลุงค่ะค่ะก็ชื่อน้องต้านะคะใช่ต้าค่ะก็ตอนนี้น้องต้าคะตอนนี้ทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงได้คัดสรรอาหารทั้งหมด50ร้านค้าด้วยกันใช่แล้วค่ะก็มีมากมายหลากหลายนะคะมีแบบหลากหลายประเภทด้วยนะคะเราจัดพร้อมกันกับเทศกาลกีฬาด้านข้างๆใช่ค่ะเห็นบอกว่ามีงานไตกีฬาเข้าร่วมด้วยนะคะแล้วก็คาดหวังว่าในวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันแรกที่นักกีฬาจะเริ่มมารับบิบแล้วก็คิดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวนักกีฬาที่มาจากงานนู้นเนี่ยเดินเข้ามาเยี่ยมชมบูธของเราได้อย่างแน่นอนค่ะและเห็นบอกว่าน้องตาลงวิ่งด้วยใช่ตาลงฮาล์ฟแต่ตอนนี้เจ็บกำลังจะขอเปลี่ยนระยะอยู่ไม่รู้ว่าเขาจะให้เปลี่ยนไหม21กิโลนะคะค่ะก็เป็นการวิ่งจริงๆฮาล์ฟเนี่ยเป็นระยะที่ถนัดวิ่งประจำอยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้บาดเจ็บเล็กน้อยก็เลยอาจจะขอลดระยะลงเหลือกี่กิโลคะประมาณ10กิโลค่ะ10กิโลสำหรับพี่พิมพ์นะคะวิ่งที่นี่ค่ะไม่ไปไกลค่ะ ค่ะก็วันนี้นะคะบรรยากาศของเรานะคะก็อยู่ติดริมทะเลสาบลำปำนะคะหรือว่าในส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลานะคะเป็นพื้นที่อยู่ในจังหวัดพัทลุงนะคะตรงนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำอำเภอเมืองอยู่แล้วด้วยค่ะพี่พิมพ์ก็บรรยากาศสวยงามอากาศดีที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างเอ่ยที่นี่ถ้าเป็นในตัวอำเภอเมืองนะคะก็มีหาดแสนสุขลำปำนะคะแล้วก็มีใกล้ๆกันขับรถออกไปนิดนึงนะคะก็จะมีวังเก่าวังใหม่นะคะซึ่งเป็นวังเจ้าเมืองเดิมของคนพัทลุงนะคะรวมไปถึงอำเภออื่นๆนะคะถ้าดังๆในสายมูเตลูก็ต้องไปวัดเขาอ้อใช่เขาบอกว่าวัดเขาอ้อศักดิ์สิทธิ์มากใช่ค่ะรวมถึงวัดสวนหลวงอันนี้เอ้ยไม่ขอให้ค่ะวัดบ้านสวนอันนี้เขาบอกว่าเป็นพระอาจารย์ของวัดเขาอ้ออีกทีนึงแต่เพียงแต่ว่าดังวัดเขาอ้อเขามาดังกว่าค่ะแต่ว่าอาจารย์ที่สอนพระเกจิของวัดเขาอ้อเนี่ยมาจากวัดบ้านสวนแต่ก็อยู่ใกล้ๆกันก็ไปได้รวมไปถึงนะคะถ้านั่งเรือถ้าโดยสารทางเรือเนี่ยประมาณ15นาทีเราก็จะเดินทางไปถึงทะเลน้อยเขาบอกว่าทะเลรอบข้างนี้คือทะเลน้อยหรือว่าทะเลสาบอันนี้ทะเลสาบสงขลาค่ะแต่ทะเลน้อยเนี่ยจะต้องขับนั่งเรืออีกหน่อยนึงตรงนั้นที่เรียกว่าทะเลน้อยเพราะว่ามันจะเป็นช่องแคบเป็นคอคลอดกระแล้วก็เป็นบึงใหญ่เข้าไปด้านในซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศนะคะก็มันเป็นทะเลค่อนข้างปิดแล้วก็ระบบนิเวศมันหมุนเวียนอยู่ในนั้นมีนกเยอะมีพืชพันธุ์เยอะแล้วก็เป็นแรมซ่าไซต์นะคะพื้นที่ชุ่มน้ำโลกด้วยสุดยอดเลยนะคะมาพัทลุงนะคะมาดูเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงกันมีแหล่งที่กินที่เที่ยวที่ชอบครบหมดเลยค่ะเขาบอกว่ามาจังหวัดพัทลุงถ้าไม่ไปเลน้อยไม่กินไข่ปลาทอดเลน้อยเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงแต่วันนี้เรายกไข่ปลาทอดมาด้วยใช่ไหมคะพี่บีมใต้เห็นบุญเลยนั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราเข้าไปคุยกับแม่ค้าดีกว่าที่มาเจอกับเรา5ร้านค้าด้วยกันค่ะใช่ค่ะไปกันเลย